wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup, how do you look so fine? Bust up, bust up, how did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment. แล้วสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แก้วด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะทุกๆคนกลับมาพบกับแก้วสุพรรณกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาไม้จิ๋วๆมาให้ดูเป็นไงล่ะน่ารักไหมล่ะคะต้นนี้ก็คือเชอร์รี่แคทที่เราทำกันไว้ถ้าใครที่เป็นแฟนพี่แก้วเดี๋ยวเอาลิงก์มาให้ดูนะคะอยู่ข้างล่างว่าต้นนี้ทำยังไงทำไว้น่าจะประมาณเมื่อเดือนที่แล้วนะคะประมาณเดือนหนึ่งเป็นคลิปแรกๆเลยที่ทำวันนี้เขาออกดอกอย่างบอกแล้วนะคะว่าเชอร์รี่แคร์เป็นไม้ที่ให้ดอกง่ายๆเห็นไหมคะเชอร์รี่แคร์เขาเป็นไม้ที่ให้ดอกง่ายแล้วก็เป็นไม้ที่อึดถึกทนแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าลำต้นเขาเนี่ยโตช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยรากเป็นอะไรที่โตไวเป็นอะไรที่แปลกมากเลยนะคะคือต้นนี่เป็นไม้นำเข้านำเข้ามาจากไต้หวันมาพร้อมๆกับเพมนานั่นเองเชอร์รี่แคร์กับเพมนาเข้ามาด้วยกันนะคะทีนี้พอรู้ว่ารากเขาอ่ะมันใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เลยเอารากเขามาเป็นต้นซะเลยทีนี้ถ้ารากตรงๆเนี่ยมันก็ไม่ถูกใจพวกเรานึกออกไหมคะว่าของเรามันต้องเป็นไม้คดๆงอๆประมาณนั้นก็เลยจับเอารากนำมาดัดหรือว่าถ้าขี้เกียจดัดรากเราก็ไปทำรากเยอะๆแล้วก็ไปหาที่มันหงิกงอถูกใจเรานั่นเองแล้วเราค่อยมาดัดตามใจของเราอย่างที่บอกก็คือสังเกตดูพุ่มนะคะว่าเวลาเราทำพุ่มเนี่ยก็จะเหมือนที่เป็นมันจะเหมือนเป็นก้อนเมฆเป็นแค่สามเหลี่ยมไปไม่ว่าจะเอ็นซ้ายหรือจะเอ็นไปทางขวานะคะอย่างตรงนี้ก็คือสามเหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะเป็นยอดเข้ามาตรงนี้แล้วก็ทำให้เป็นพุ่มขึ้นมาแค่นี้เองคือถามว่าง่ายไหมมันก็ไม่ง่ายนะแต่ก็ไม่ยากแล้วก็เอา2พี่น้องที่เพิ่งทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือเขาดูให้ดูนะคะว่าเขาแปลกง่ายมากจำได้ไหมคะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอะประมาณอาทิตย์หนึ่งได้นะคะเขาก็พากันแตกแล้วเห็นไหมคะและนี่ก็คือวางกลางแดดเลยนะเชอร์รี่แคทเป็นไม้ที่ชอบแดดมากๆเพราะฉะนั้นถ้าบ้านไหนไม่มีแดดsorry นะคะคุณจะไม่เห็นดอกเชอร์รี่แคทเลยมันก็จะมีเรื่องบ่นๆของคนรักไม้จิ๋วนะคะอย่างน้องนาทีเขาก็จะบ่นว่าพี่แก้วผมเลี้ยงเชอร์รี่แคทที่ไรก็ไม่มีดอกพี่มีสูตรอะไรไหมสูตรไม่มีเลยนะคะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยที่บ้านมีแดดเยอะเองค่ะนาทีจริงๆนาทีก็เลยต้องเลี้ยงเพมหน้าเยอะคือเวลาเราเลี้ยงไม้เนี่ยเราต้องดูสภาพของเราด้วยว่าบ้านของเราเป็นยังไงมีแดดจัดไหมหรือว่าไม่มีแดดนะคะถ้าเป็นคอนโดหรือว่าในกรุงเทพที่มีที่เล็กๆแล้วก็ไม่ค่อยมีแดดเนี่ยนะคะแนะนำว่าเล่นไม้ใบอย่าเล่นไม้ดอกเพราะว่าถ้าเล่นไม้ดอกแล้วเดี๋ยวคุณจะเสียใจทีหลังนะคะคุณจะไม่เห็นดอกเขาอย่างเข็มเชอร์รี่แคะโมกจริงๆแล้วโมกเป็นไม้ที่ชอบแดดมากเลยนะคะถ้าไม่มีแดดโมกไม่ออกดอกค่ะเข็มก็เหมือนกันเข็มถ้าไม่มีแดดก็ไม่มีดอกเหมือนกันค่ะเชอร์รี่แคะก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเลือกไม้ไม่ใช่เลือกตามความชอบเราได้นะให้เขาชอบสถานที่ของเราด้วยนะคะเดี๋ยวอีกสักพักนึงก็คงจะจริงๆเนี่ยมันจะบานพรุ่งนี้แหละมันจะบานเต็มเลยนะแต่วันนี้ที่เอามาให้ดูจริงๆชอบตอนนี้มากกว่าตอนที่เขาเป็นไข่มุกเนี่ยค่ะมันจะสวยโชคดีนะใส่วันนี้ใส่สีดำเลือกสีดำมันก็เลยเห็นเป็นแบ็คกราวด์นะคะนี่มันเป็นระยะพี่แก้วเรียกเองนะว่าเป็นระยะไข่มุกสีชมพูคือมันกำลังโตเห็นไหมคะมันจะกลมๆ มันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงของเชอร์รี่แคทเพราะเวลาเขาบานปุ๊บเนี่ยอีกอย่างนึงนะคุณเห็นว่าเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะปกติตามธรรมชาติของต้นไม้เนี่ยถ้าไม้ดอกที่มีสีส่วนมากจะไม่มีกลิ่นไม้ดอกที่มีกลิ่นส่วนมากจะเป็นสีขาวเช่นดอกแก้วดอกมะลิอะไรเช่นนี้เพราะฉะนั้นคุณอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่าเชอร์รี่แคทเนี่ยมีดอกสีชมพูเนี่ยไม่มีกลิ่นนึกออกไหมคะแต่ไม่ใช่ค่ะเชอร์รี่แคทเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมแต่เขาจะหอมตอนที่มีแดดจัดๆห
หอมตอนเที่ยงเท่านั้นตอนเช้าไม่มีกลิ่นคุณบางคนคนที่เป็นมนุษย์ทำงานจะไม่จะรู้สึกว่าเออมันไม่ยุติธรรมนะสำหรับเราคุณก็เลือกวันที่มีที่เขาออกดอกแล้วเขาก็บานวันนี้คุณหยุดนะคะตอนเที่ยงคุณไปดมได้เลยพระอาทิตย์ตรงหัวเนี่ยคุณจะได้กลิ่นเชอร์รี่แคทที่หอมมากๆแต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นเขาก็มีแต่ไม่แรงเท่าไหร่นะคะแรงที่สุดตอนที่แดดจัดที่สุดตอนเช้าเขาจะบานค่ะแล้วตอนเที่ยงเขาจะหอมมากๆเลยยิ่งแดดจัดยิ่งหอมอันนี้นะคะก็เป็นที่มาที่ว่าทำไมพี่แก้วตัวดำเพราะว่าพี่แก้วเล่นเบนมอเตอร์ไซค์ไงแล้วก็เดินไปดมดอกเชอร์รี่ไงไม่เกี่ยวกับความดำอันนี้เราเล่นคือดำมาตั้งแต่เกิดมาก็ดำแล้วนะคะอ่ะอันนี้เอาให้ชมนะคะว่าอาทิตย์เดียวเขาก็แตกแล้วนะเชอร์รี่แคปเป็นไม้ที่น่าเล่นนะคะสำหรับบ้านที่มีแดดเดี๋ยวเขาก็จะมีดอกให้ดูค่ะวันนี้ทำคลิปสั้นๆไม่ทำคลิปยาวหรอกค่ะเพราะว่าไม้ก็เล็กนิดเดียวเนาะคุณจะทำยาวอะไรนะมากมายเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์มีลิงก์ทำต้นนี้กับลิงก์ทำสองต้นนี้นะคะสำหรับไว้ให้มือใหม่ไว้ทดลองดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขกับการเลี้ยงไม้ทุกคนนะคะแล้วกลับมาพบแก้วสุพรรณกันอีกนะคะใครอยากติดตามฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดทั้งหมดด้วยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่กดตรงทั้งหมดเนี่ยเวลาแก้วลงคลิปเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นคลิปนะคะคุณก็จะไม่มีการแจ้งเตือนแล้วก็จะบอกว่าเอ๊วันนี้พี่แก้วมาทำงานหรือยังวันนี้พี่แก้วก็มารายงานตัวแล้วนะคะมีความสุขกับการเล่นไม้ทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ